ายเดือนมิถุนายนปี2543คุณปฐมกับเพื่อนอีกสองคนชื่อเจ้ากิจแล้วก็เจ้าอน้นได้รับการคัดเลือกจากทางโรงเรียนให้ไปเข้าค่ายร่วมกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอไปชุมนุมกันที่บริเวณอ่างเก็บน้ำของอำเภอ คุณปถมเล่าว่าเมื่อพวกเราเดินทางถึงจุดนัดหมายในวันนั้นก็ปาเข้าไปใกล้หกโมงเย็นแล้วพอไปถึงทุกคนก็พากันไปหาปืนกันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าหากรอให้มืดเดี๋ยวจะหาปืนลำบากเนื่องจากคืนนั้นจะมีการจัดแสดงรอบกองไฟกันต้องใช้ปืนพอหาปืนได้มากพอที่จะให้ได้ก่อกองไฟและร่วมสนุกกันได้เต็มที่แล้ว พวกเราก็หยุดพักรัะประทานอาหารกันกระทั่งมืดเต็มที่ก็ช่วยกันก่อกองไฟขึ้นเพื่อจะให้ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆแสดงกิจกรรมรอบกองไฟของตัวเองตัวแทนนักเรียนแต่ละแห่งแสดงรอบกองไฟแตกต่างกันออกไปบ้างก็ร้องรำทำเพลงบ้างก็เล่นละครย่อยเป็นที่สนุกสนานทุกคนต่างมีความสุขก,กับการไปเข้าค่ายในครั้งนั้นเป็นอันมาก และต่างก็คงจะต้องจดจำในความน่าประทับใจต่างๆไปอีกนานเท่านานแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคืนนั้นคุณปถมกับเพื่อนๆคือเจ้ากิจและเจ้าอ้นก็ได้พบกับเรื่องราวที่จะต้องประทับอยู่ในความทรงจำไปตราบนานเท่านานกันจริงๆแต่ไม่ใช่ความน่าประทับใจอะไรหรอกเรียกว่าเป็นความสยดสยองพองขนน่าจะเหมาะเสียมากกว่า คุณปฐมเล่าว,ว่าพวกเราสนุกกันถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มก็มีเสียงโทรศัพท์จากกองอำนวยการดังขึ้นจากนั้นก็ได้ยินเสียงประกาศให้อ้นไปรับโทรศัพท์คุณปฐมกับเจ้ากิจก็เลยรอมันอยู่ที่แคมป์ไฟเพื่อให้เจ้าอ้นไปรับโทรศัพท์เสร็จก่อนแล้วค่อยมาสนุกกันต่อในระหว่างที่รอเพื่อนอยู่นั่นเองคุณปฐมก็รู้สึกปวดท้องเบาขึ้นมา ก็เลยขอเวลานอกออกไปปลดทุกข์ในห้องน้ำซึ่งอยู่ไม่ห่างจากแคมป์วายนักพอเสร็จธุระเรียบร้อยแกก็เดินกลับมาแต่พอมองไปตรงบริเวณที่เจ้ากิจนั่งอยู่คุณปฐมก็เห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งเนื้อตัวเปียกโชกใบหน้าซีดขาวกำลังนั่งอยู่ข้างหลังของเจ้ากิจสายตาของเธอนั้นไม่ได้จ้องมาทางคุณปฐมแต่มองจ้องตรงไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากแคมป์ไฟไปประมาณส0สิบเมตรคุณปฐมแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองแต่ก็เฝ้ามองเธอต่อไปจนกระทั่งเมื่อเจ้าอ้นกลับมาจากรับโทรศัพท์แล้วเดินมาทางที่คุณปฐมกำลังยืนตะลึงอยู่คุณปฐมก็กระซิบบอกให้มันมองผู้หญิงคนนั้นเพราะเจ้าอ้นเห็นอย่างที่เห็นเท่านั้นแหละมันก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจจนทุกคนหันมามองอ่า เป็นสายตาเดียวกันรวมทั้งผู้หญิงคนนั้นด้วยจากนั้นร่างชุ่มโชกของเธอก็หายวับไปกับตาอาจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณปถมกับเจ้าอ้นไม่กล้าตอบตามความจริงโกหกว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้เลือ้อยผ่านหน้าเราคิดว่าเป็นงูก็เลยร้องตะโกนด้วยความตกใจตกดึกคืนนั้นขณะที่พวกคุณปถมนอนรวมกันอยู่ในเต็นท ทั้งสามคนก็ได้ยินเสียงร้องครางดังฮือฮือมาจากด้านนอกตอนแรกก็คิดว่าหูฝาดแต่พอทุกคนต่างมั่นใจว่าได้ยินเสียงนั้นชัดเจนทั้งสามคนก็พากันเพเยะประตูเต็นท์ออกไปมองว่าเสียงที่ได้ยินนเป็นเสียงของใครพอเพเยพะพัดเต็นท์ออกไปมองข้างนอกทานั้นทุกคนก็เสียวสันหลังว่าขนลุกสู้ตัวสั่นโยกโยกขึ้นมาทันทีเมื่อพบว่าตรงหน้าเต็นท์ห่าง ออกไปประมาณทักสิบเมตรปรากฏร่างของหญิงสาวคนเดิมกำลังนั่งกอดอกตัวสันอยู่ใบหน้าของเธอซูบซีดเหมือนกับไม่มีเลือดในร่างกายแม้แต่หยดเดียวถึงตอนนี้ทุกคนมั่นใจแล้วว่าถูกผีหลอกแน่จึงได้แตกกลั่นใจสวดมนต์แล้วก็นอนคลุมโปงกันไม่ยอมผูหน้าออกมาอีกเลยจนกระทั่งพลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย พอตกเช้าเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาก็ได้พบว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นั้นเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและมนุษย์กบและเมื่อทุกคนเข้าไปสอบถามก็ทราบว่าพวกเขาเพิ่งงมศพหญิงสาวจมน้ำตายขึ้นมาได้คุณปฐมกับเพื่อนก็เลยเข้าไปดูศพนั้นใกล้ๆแล้วก็แทบจะเข่าอ่อนสุดหวบลงไปในทันทีเพราะศพที่เห็นก็คือหญิงสาวคนเดียวกับที่ได้เห็นเมื่อคืนนี้ โดยไม่มีผิดเพี้ยนแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่อยู่ตำรวจบอกว่าเธอจมหายไปในอ่างเก็บน้ำตั้งแต่ตอนสายเมื่อวันก่อนก่อนที่พวกเด็กๆจะเดินทางมาถึงแล้วถ้าอย่างนั้นที่พวกแกเห็นเมื่อคือนเนี้ยคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรก็คงไม่ต้องบอกแล้วนะครับเจอเต็มขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะครับ เรื่องที่คุณปฐมเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณสักสามเดือนที่ผ่านมาช่วงปิดเทอมใหญ่มีเวลาเกือบเดือนแกไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครว่างพ่อกับแม่ก็ทํางานพี่สาวก็ต้องเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามาหาลัยให้ได้ตามที่สัญญากับพ่อแม่ไว้ส่วนคุณปฐมก็สบายนอนตีพุงอยู่กับบ้านเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ้างออกไปเล่นกีฬากับเพื่อน,อน,อนบ้าง เบื่อเบื่อเซ็งเซงก็ออกไปนั่งตกปลาที่คลองหลังบ้านถึงช่วงเวลาวันหยุดยาวของแกนี่ก็น่าจะหมดไปกับสิ่งไร้สาระต่างๆนานา,นาที่ได้ทำแต่เผอิญว่าช่วงสิบวันที่เหลือก่อนจะเปิดเทอมแม่มาบอกแกว่าอยากจะให้แกไปลองฝึกทำสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใสสงบซึ่งตอนที่แม่เดินเข้ามาบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิเนี่ยคุณปฐมก็คานอยู่ในใจแล้ว เพราะอะไรเหรอครับก็ตอนนั้นนะ่ะแกเพิ่งจะอายุส6ปียังเป็นวัยรุ่นที่เต็มไปได้วยความสนุกสนานแต่แม่กลับบอกว่าให้ใช้เวลาอีกสิบวันที่เหลือก่อนโรงเรียนเปิดเทอมไปร่ำเรียนในค่ายธรรมะที่วัดแถวบ้านเขาจัดขึ้นวันที่แม่มารบเราบอกว่าให้ไปเรียนเถอะแล้วจิตใจจะสงบขึ้นวันนั้นแกไม่ยอมฟังแม่เลยเดินหนีหน้าทั้งวันแต่พอวันรุ่งขึ้น ไม่รู้นึกยังไงกลับเดินเข้าไปบอกแม่ว่าแกตกลงจะไปเข้าค่ายธรรมะที่แม่ไปสมัครไว้ให้ก่อนหน้านั้นซึ่งแม่กับพ่อก็ดีใจมากแต่ภายใต้การตอบรับของคุณปฐมเนี่ยคุณปฐมก็มีแผนการไว้แล้วแกกับเพื่อนนัดกันไปเรียนธรรมะที่ค่ายในวัดใกล้บ้านซึ่งต้องกินนอนอยู่กับวัดเป็นเวลาสิบวันเต็มต้องฝึกสมาธิสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ฟังเทศ รวมถึงศึกษาพระธรรมและประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับแกกับเพื่อนมากเมื่อเกิดความเบื่อนายแกกับเพื่อนก็เลยมีความคิดพี่เรนว่าอยากจะออกไปนั่งเล่นในป่าช้าตอนกลางดึกประมาณตีสองดูบ้างเพื่อว่าจะเจออะไรดีๆแล้วก็เอากลับไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังในคืนวันที่เจ็ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ หลังจากที่ทําสมาธิและนั่งสวดมนต์แล้วหลวงพี่ที่วัดท่านก็ปล่อยให้ไปทํากิจกรรมต่างๆก่อนที่จะให้เข้านอนในเวลาสามทุ่มตรงคุณปฐมกับเพื่อนนัดแนะกันไว้แล้วประมาณเที่ยงคืนให้ออกจากรดมาเจอกันที่ปากทางเข้าป่าช้าโดยที่แกเป็นฝ่ายเตรียมหาอุปกรณ์ทูบเทียนระยากันยุงส่วนเพื่อนก็ทําหน้าที่หาสเสบียงของกินเผื่อหิวจะได้เอาไว้รองท้อง พอเที่ยงคืนคุณประถมกับเพื่อนก็นออกมาเจอกันตามนัดก็จระเตรียมเอาผ้ามาปูนั่งที่กลางป่าช้าจุดทูบเทียนเพื่อขอขมาแล้วก็นั่งรับลมเย็นๆเอื่อยๆที่พัดมาตลอดก่อนที่แกกับเพื่อนจะเผลอหลับไปตอนที่แกกำลังเคลิ้มๆหลับอยู่นั้นรู้สึกว่าเหมือนกับตรงหน้ามีอะไรไหวๆผ่านวูบไปตอนนั้นเข้าใจว่าเพื่อนคงจะลุกไปยิงกระต่ายก็เลยพูด พ,พึมพำงวงเงียออกไปว่าเฮ้ยเดินระวังหน่อยอจอดเสร็จแล้วแกก็ม้อยหลับไปตอนนั้นคิดว่าตัวเองหลับจริงๆแล้วก็เผลอฝันไปว่ามีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมายืนมุงดูแกกับเพื่อนหลับแต่ละคนหน้าตาซี่เสียวบางคนมีเลือดไหลซึมเกะกรังที่ใบหน้าบางคนตาปลิ้นหน้าตาน่ากลัวทั้งหมดมายืนจ้องมองแกอยู่นาน สักพักก็เดินวนกันไปรอบๆเดินไปเดินมาตอนนั้นแกรู้สึกเหมือนว่าตัวเองฝันไปจริงๆเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าจะใช่ความจริงได้แกจำได้ว่าตัวเองเข้ามาที่ป่าช้านี้กับเพื่อนแค่สองคนแล้วที่เหลือนี่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากที่ไหนกันบ้างในใจตัวคุณปฐมเนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีและตลอดเวลาหกเจ็ดวัน ที่อยู่ในค่ายธรรมะนี่มาหลวงพ่อท่านก็บอกอยู่เสมอว่าผีไม่มีในโลกแล้วจะให้แกไปกลัวผีที่ไหนซึ่งสิ่งที่แกเห็นแกก็ผ่านคิดว่ามันเป็นความฝันแต่สําหรับเพื่อนๆนมันบอกว่าความฝันที่คุณปฐมนอนหลับไปนั้นนะเป็นความจริงที่มันก็ได้เห็นมากระตาตัวเอง ซึ่งตอนนั้นมันบอกว่าทั้งตัวแข็งและขาชาขนหัวตั้งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งและมันเองก็พยายามเรียกคุณปถมให้ลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ทำยังไงแกก็ยังนอนอยู่ตรงนั้นเหมือนไม่กลัวอะไรประสบการณ์ผีครั้งนี้แม้จะเป็นครั้งแรกที่คุณปถมได้เจอและพิสูจน์ได้ว่าผีมีจริงในโลกแต่ว่าเอ๊ะทำไมแกกลับไม่ยักกลัวแฮ ในนนท์ในชวนในแช่มไปตัดหวายที่ป่าแถวแถวบ้านตะเริงในแช่มก็บอกว่ามึงแน่ใจนะไอ้นอนท์ว่าจะไปตัดหวายที่นั่นเขาว่าผีมอนมันดุนะโวย้ยขนาดตาเริงเองยังไม่เข้าไปตัดแถวนั้นเลยานนนท์ก็บอกว่าโตจนอายุจะสามสิบแล้วยังไม่เคยเห็นผีจะไปเชื่ออะไรกันว่าอันไปต่างๆนานา,นา ยี่มองกับตาติส์นะ่ะตายเป็นสิบกว่าปีป่านนี้ไปเกิดกันแล,ะละ้วล่ะเจ้าของก็ไม่มีลูกเต้าก็ไม่มีพวกญาติพี่น้องก็ไม่มีใครมาอยู่หรือว่าบุ่เบิกทําอะไรบ้านก็พังหมดแล้วกูเดินไปดูแล้วไหวายงี้ทอดยอดยาวเชียวพื้นที่ก็ไม่ใช่น้อยมีแต่หวายแก่ทั้งนั้นอ่ะกูว่าตาเริงแกกลัวไปเองอ่ะถึงทํามาหากินไม่พอกินป่าหลังบ้านแกก็หวแทบไม่มี ตอนนี้หันไปตัดฟืนแล้วในแชมก็ว่ามันจะดีหรอวะคนอื่นเขาก็ไม่กล้าไปหาหวายเหมือนกันในนนก็ว่าที่เขาไม่ไปหากันก็เพราะคำล่ำลือว่าผีดุผีเปรตมั่งนี่แหละมันก็เลยเกิดเกิดความหวาดกลัวในแชมก็ว่าก็ใช่สิมันต้องมีคนเจอของจริงถึงได้เอามาพูดในนนก็ว่าบางทีอาจจะเป็นญา,าต,ติญาติตติเยมองก็ได้ที่ปล่อยข่าวคนจะได้ไม่ไปบุกรุก ในแชม่มเขาว่าบ้านตาตินะปลูกมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดพ่อแม่ตาติก็ตายที่นั่นและเขาว่าน้องชายตาติก็ตายอยู่ในป่าไหวหลังบ้านนะ่ะเขาว่าเป็นลมตายตายก่อนบวชไม่กี่วันนะ่ะพ่อกูบอกว่าน้องชายตาติเนี่ยเป็นนักเลงพ่อกูว่าคงจะโดนยาสั่งมากกว่าพอตกเย็นก็มีคนมากินเหล้าที่บ้านตาติกันทุกวันแล้วอยู่มาวันหนึ่งน้องชายตาตินะ่ะเกิดขัดคอกับเพื่อน จะต่อยกันนะจนต้องห้ามกันใหญ่ทะเลาะกันในเรื่องแบ่งเต่าไปจับเตาแถววัดเจ็ดริ้วมายำหัวปลีกินกันมันเหลือสี่ตัวเพื่อนก็ไม่พอใจน้องชายตติก็ว่าคนมาหลายคนก็ต้องต้มหลายตัวไหนจะต้องไหว้ผีบ้านตัวหนึ่งอีกก็จะวางมวยกันถึงขนาดต้องห้ามปรามกันแต่หลังจากวันนั้นเพื่อนคนนั้นก็กลับมาหามากินเหล้าด้วยเหมือนเดิม ผ่านไปไม่ถึงเจ็ดวันน้องชายตาติก็ไปตายในป่าหลังบ้านต่อมาพ่อแม่ตาติก็ตายอยู่ต่อมานางหมองหรือยายมองก็ตายตาติตายทีหลังทุกคนตายที่บ้านทั้งนั้นนะเมื่อในนนมั่นใจว่าผีไม่มีอยู่จริงและมองเห็นว่าจะได้ตัดไหวอีกนานจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำ ก็เลยตกลงกันว่าจะไปตัดหวายอยู่ที่นั่นช่วงนี้หน้าแ้งก็จะเอาไม้ของบ้านที่ผุพังลงมาบางส่วนอันไหนยังแข็งพอใช้ได้ก็จะทำกระ๊อบพักชั่วคราวตัดหวายได้เยอะแล้วค่อยลําเลียงลงเรือกลับบ้านถ้าได้เต็มลาเรือสำปั้นก็จะเห็นเงินแล้วก็จะเอาเรือมาจอดในคลองหน้าบ้านเย็มหมองสองลำถึงจะรกร้างตื้นเขินแต่เวลาน้ำขึ้นก็ยังพายเข้ามาจอดได้ เมื่อโตลงกันแบบนั้นน้องชายในแชมป์ก็ขอมาด้วยในนนก็ไม่ว่าชวนพี่เข๋มาอีกคนขนข้าวสารหมอหายเท่าที่ยำเป็นเอาเข้าวสารพริกกระปริน้ำปลามาด้วยปูปลากุ้งนี่มาหาเอาข้างหน้าทุกคนก็เห็นด้วยก็ทำที่พักกันตัดทางจากมามุงกันแดดกันร้อนก็หาปลาหาปูมาทำกินกัน ก็บอกว่าเช้าอีกวันแล้วค่อยตัดหวายทุกคนมองดูยอดหวายก็แสนสุขใหญ่มันเต็มไปหมดยอดเป้งก็เยอะขากลับจะตัดยอดมันด้วยต้มกะทิกินกับน้ำพริกกะปินี่นับว่าเลิศอร่อยว่ายอดมาพร้าวซะอีกเพราะว่ามันไม่หวานเลี่ยนใส่เกลือนิดหน่อย่อะเอาหมูมาแลกก็ไม่เอาเลยละ่ะคืนนั้นก็ก่อไฟด้วยฟืนก้อนใหญ่เหนือลม ไล่ยุงก็บรรยากาศดีที่มีลมพัดโช,ชยมาทำให้หน่านอนทั้งสี่ก็คุยกินจนดึกแปลกที่นอนไม่ค่อยหลับเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงดังปรีสเสียงแหลมร้องอยู่ทั้งสี่ทิศเสียงดังสวบสาบเหมือนกับมีคนหลายคนเดินอยู่ในป่าที่มาตัดต้นไม้นานาพันธ์ทั้งจากทั้งหวายทั้งพืนในแช่มก็ว่าเสียงอะไรวะพี่เขยในนนก็ว่าเสียงผีเปรตนะสิ เขาว่าเสียงเล็กๆแหลมๆแบบนี้มันคือเสียงเปรตมันน่าจะมีหลายตัวนะเนี่ยทุกคนลุกขึ้นนั่งมองไปทางป่าเหนือยอดไม้ปรากฏว่ามีเหมือนคนห้าคนยืนอยู่ตัวสูงหัวโตวเดินโยงเยงมือใหญ่เท่าใบลานก็ว่าได้มันค่อยๆเดินเข้ามาปากก็ร้องประยิปร,ปริตลอดในนนนว่ามันมาทางเราแล้วโว้ยเพ่นเถอะทุกคนก็วิ่งลงเรือ เสียงผู้หญิงเรียกบอกว่าไม่เอาเสาก,กระดานไปด้วยเหรอเอาไปสี่ขายสิ้นเสียงกระดานก็ถูกโยนลงมากลางลำเรือเสียงโครมโครมเหมือนเรือจะพังในนนก็ว่าฉันไม่เอาแล้วยายยายนนเห็นยายมองกับตาติเอาเสาเอากระดานโยนลงเรือในแช่มเขาว่าเฮ้ยสะละเรือเถอะไปขึ้นฝั่งบ้านตะเริงกัน น้องชายในแชมป์ในกลัวมากกว่าใครขึ้นฝังได้ก็แหกปากร้องให้คนช่วยในนนคนต้นคิดเจอเสาบ้านพุ่งกระแทกหลังจนจมน้ำดินพลาดพลาดแล้วก็จมหายไปพี่เขยและในแชมปและน้องชายในแชมต้องรีบเพ่นหนีตายไม่มีใครช่วยในนนเลยชาวบ้านรวมทั้งตะเริงได้ยินเสียงร้องก็พากันออกมาดูพอร,รู้ว่าถูกผีหลอกและในนนจมน้ำก็พากันจุดใต้จุดคบ ลงเรือพากันไปเป็นสิบช่วยกันงมร่างในนนที่สิ้นใจแล้วขึ้นมาบางคนก็มองเห็นเปรตที่ฝั่งบ้านตาติหลายคนก็บอกว่าไปผุดไปเกิดเถอะอย่ามีเวรกรรมต่อกันเลยยัยมองกับตาตินี่ไม่น่าทำในนนถึงตายเลยลูกเขาก็ยังเล็กตาเริงก็บอกว่ากูบอกแล้วว่าผีดุก็ไม่เชื่ออรันนะัก บุกรุกที่เขาแบบเนี้ยตายฟรีนะทุกคนในครอบครัวก็เสียใจมากเมียในนอนอุ้มลูกไว้ขวบเสรร้องไห้ยอย่างน่าเวทนาน้องชายในแชมป์ในหัวโกรนผมร่วงอาตัดสินใจบวชให้ในนนหลวงพ่อที่วัดก็บอกว่าบ้านตติเนี่ยแต่ละคน,นก่อกรรมหนักไว้ทั้งฆ่าเต่าก็มากมายอย่างที่เขาว่ากันสมัยบรรทุกปืนก็ไปเอาเงินที่โรงสีก่อน เอาหลายที่ล่องเรือไปขายพอเขาไว้ใจก็เอาเงินเขามาล่วงหน้าเสร็จแล้วก็ขี้เกียจตัดปืนไปให้เขาคนพวกนั้นก็สูญเงินฟรีมาตามก็ไม่ถูกแกล่องเรือไปหลายที่ไปทำไม่เขาไว้ใจแล้วก็เชดเงินหนีไม่เอาฟืนให้เขาให้เขาเช่าตัดจากตัดไหวก็เรียกแพงไม่มีใครสู้ราคาได้ หลวงพ่อท่านว่ามันเป็นมาตั้งแต่รุ่นพ่อในติแล้วบ้านนี้มีแต่พวกนักเลงอันธพาลเท่านั้นน่ะที่มาคบหาอยู่ไม่เหมือนคนมอนบ้านอื่นที่ชอบเข้าวัดทําบุญยึดประเพณีที่ดีมีความกลัวในเรื่องบาปเรื่องกรรมท่านบอกว่าอย่าให้ใครไปยุ่งที่ดงเปรตด,ดงผีนั่นเลยการที่ทําให้ในนนถึงแก่ความตายคงรับกรรมอีกนานไม่ได้ผุดได้เกิดง่ายๆหรอก ยมองกตาติผีสองตนเนี่ยถึงไม่ได้เป็นเปรตเหมือนกับคนอื่นแต่การที่ก่อกรรมหนักก็ไม่แล้วต้องตกนรกหรืออาจจะไม่ได้เกิดอีกเป็นสัมภเวสีเฝ้าอยู่ที่นั่นชั่วกับชั่วกันไม่มีคนทําบุญให้ต้องรับความทรมานพอๆกับพวกที่ตายแล้วเป็นเปรตนั่นแหละ เรื่องแปลกๆนี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนึ่งที่ห่างไกลความเจริญในเชียนในปลูกกระท่อมอยู่ปลายนากับนางแมวผู้เป็นเมียทั้งสองอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็ไม่มีลูกด้วยกันก็เลยร้อนแรงไปเช่านาเขาทําอีกจังหวัดหนึ่งเพราะว่าที่บ้านเกิดมันแห้งแล้งหนักเสร็จแล้วก็เลยขายวัวสองตัวที่เลี้ยงไว้แบ่งเงินให้พ่อเท่าแม่เท่าได้ซื้ออยู่ซื้อกิน เสร็จแล้วก็เดินทางข้ามมาหลายจังหวัดมาสอบถามจะเช่านาทำมาหากินไปหาที่ดินดำน้ํำชุม่มกว่าจะได้ที่ถูกใจก็หลายวันเอาเงินที่ติดตัวส่วนหนึ่งให้ค่าเช่าล่วงหน้าก็ได้ที่นาของยายพากะตะไวย์เช่าทำเพราะว่าสองตายายเนี่ยอายุมากแล้วทำนาไม่ไหวแล้วแถวนั้นเขาก็มีนากันทุกบ้าน ก็มีมาขอเช่าเหมือนกันเพราะว่าทิ้งร้างมาสองปีแต่พอเขาเห็นหญ้ามันขึ้นหนาก็ทอ้อตอนนั้นสมัยนั้นรถไถยังไม่มีแต่ว่าในเชียนกบนางแมวไม่ท้อเพราะว่าพบเจอความยากลำบากมามากแล้วไม่กลัวมาเห็นที่ข้างๆคันนามีร่องน้ำมีหอยมีปลาก็ดีใจ ช่วยกันถากถางเพื่อที่จะไถหว่านวัวก,กับคันไถบ้านตตวัยเจ้าของนาแกมีถึงวัวจะแก่แต่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรในเชียนก็ขอแค่ว่าขอเช่าปีแรกเนี่ยช่วยลดให้หน่อยได้ไหมแต่ตวัยยายพาบอกว่าทําฟรีไปเลยปีนี้เพราะว่าแกเห็นใจที่ต้องถางหญ้ากันเป็นเดือน ในเชียนกับนางแมวก็ก้มกราบอย่างขอบคุณอย่างซาบซึ้งในน้ำใจของสองตายายทั้งสองผัวเมียก็ช่วยกันตัดไม้ไผ่ตะไวยก็ช่วยสารหญ้าคาให้เป็นตับเพื่อที่จะมุงหลังคาเสร็จแล้วพื้นก็ยกพื้นด้วยแคร่ไม้ไผ่เอาไว้นอนมีที่ว่างทำครัวนิดหน่อยก็พอข้างฝาก็ขัดด้วยไม้ไผ่ช่วงนี้หน้าแรง ลมมันจะได้พัดลอดช่องข้างขวาเข้ามาพอให้ชื่นใจเอาไว้หน้าฝนแล้วค่อยถอนกกข้างคันนามาสารกั้นกันยายพาก็เอาเสือมาให้พร้อมกับหมอนขิดคนละใบแกบอกมุ้งไม่มีให้อะคืนนี้ก็สุมไฟไล่ยุยงเอายายพาเอากละมังสีขาวที่เก่าคร่ำคร่ามีรอยรั่วเอามาให้บอกให้สมไฟในกระมังนี้แค่วันไฟอ่อนๆยุงมันก็บินหนีแล้ว หา,าฟืนไม้ตายยืนต้นมาสักสองดุนก็ใช้ได้ทั้งคืนเช้าค่อยไปซื้อมงซื้อเครื่องครัวเอาส่วนหวดกับหม้อนึ่งนในยายพาแกแบ่งของแกมาให้แกบอกกันมีอยู่สามสี่ชุดที่ยังไม่ได้ใช้ลูกสาวลูกชายซื้อไปให้แต่ว่าตอนนี้ลูกสาวลูกชายแกตายหมดแล้วยายพาแกเล่าเรื่องลูกแกทั้งน้ำตานายเชียนก็บอกว่าเออทำไมถึงตายละยาย ยายพาก็บอกว่าลูกสาวเป็นไข้อยู่เป็นเดือนก็ตายส่วนลูกชายแกน่ะจมน้ำตายนางแมวก็บอกพี่เชียนอย่าไปถามยายแกเลยแกร้องไห้สงสารยายกระตาในเชียนก็บอกว่าถ้าพวกฉันยังอยู่ที่นี่นะฉันจะช่วยดูแลยายกระตาเองตตไวัยก็บอกว่าเออเองสองคนอยู่ได้ก็อยู่กันไปจนกว่าพวกข้าสองคนจะตายจากกัน แล้วถ้าหากว่าหลานๆมันจัมาเอาที่เอาทางก็ค่อยว่ากันใหม่ถึงตอนนั้นพวกเองก็คงจะเก็บเงินเก็บทองได้บ้างแล้วนายเชียนก็บอกว่าปีหนึ่งก็จะกลับไปหาพ่อแม่สักครั้งหนึ่งยายภากกว่าเองไม่มีลูกเหรอนางแมวก็ว่าอยากมีแต่มันก็ไม่มีจะย้ายยายภาก็บอกว่าพวกเองจ่ายค่ามัดจำให้ข้าแล้วมีเงินพอไปซื้อมงซื้อข้าวไหมล่ะ ถ้าไม่มีเดี๋ยวข้าให้ยืมก่อนได้นะนางแมวก็บอกว่าพอมีจ้าขอบคุณยายกระตามมากๆที่เมตตาให้พักที่บ้านมาสองคืนแล้วแถมยังมีข้ามีน้ําให้กินอีกตะไวก็บอกเรื่องเล็กน้อยนะเดี๋ยวข้าจะแบ่งตะเกียงให้ดวงหนึ่งพรุ่งนี้เองก็ซื้อน้ํามันมาเติมด้วยกันแล้วกันเอออย่าลืมไม่ขีดไฟด้วยนะคืนนั้นในเชียนกับนางแมวก็รู้สึกมีความสุข กระท่อมตั้งอยู่ริมร่องน้ำอากาศก็เย็นสบายกว่าบ้านเกิดก็คิดถึงพ่อแม่ที่บ้านอยากจะให้มาสัมผัสกับความชุ่มชื้นรอบคนาก็มีมะละกอมีกล้วยมะม่วงกระท้อนขนุนครบพริกมะนาวตะไวยแกก็ปลูกไว้พวกโหระพาใบาแมงลักกับเพราก็มีครบแม่มันช่างเหมือนสวนรรค์จริงๆนังแมวก็บอกว่าบุญของเรานะพี่นะที่ได้มาอยู่ที่เนี่ย เราคงไม่อดไม่อยากแล้วละ่ะปูปลาคงจะหากินง่ายหอยขมก็เยอะพรุ่งนี้บ่ายเราทำสะพานเล็กๆเอาไว้ลงอาบน้ำนะพี่นะนายเชียนก็บอกเออดีแต่ว่าเช้าเราต้องไปตลาดกันก่อนนะซื้อวิทยุสักเครื่องเอาไว้ฟังแล้วที่สำคัญเนะี่ยอย่าลืมเตือนในซื้อทูบเทียนด้วยนะจะได้ว่าเจ้าที่เจ้าทางขออาศัยอยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุข วันต่อมาทั้งคู่ก็ได้ของที่ต้องการครบทำสะพานไว้ลงอาบน้ำในคลองที่ขุดลอกไว้ริมคันนาเป็นแนวยาวก็ถือโอกาสงมหอยขมมาแกงกินคืนนี้ทั้งคู่ก็มีมุง้งนอนเปิดวิทยุฟังแม่มันช่างมีความสุขจริงๆเพลงก็เพราะพอใกล้หลับก็ปิดวิทยุปรากฏว่ามีเสียงคนมาเรียกว่ามีใครอยู่ไหมนายเชียนก็แอบดูตรงผัาบ้าน ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงสีดำขากรวยในเชียงก็ถามว่าพี่เป็นใครอ่ะมาเรียกทำไมผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าหิวข้าวในเชียนก็บอกพี่มาจากไหนและ่ะถึงไม่ได้กินข้าวกินปลาผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าก็เป็นคนที่นี่แหละข้าได้กลิ่นแกงอ่อมหอยข้าชอบแม่ข้าไม่ค่อยทำให้กินน่ะแม่บอกว่าตัดตูดหอยเนี่ยมันบาป นี่ยังพอมีเหลือมั่งไหมอ่ะข้าขอกินสักชามเถอะนางแมวได้ฟังก็รู้สึกสงสารก็บอกนายเชียนบอกว่าให้เขากินแต่พี่สงสารเขาแกงยังมีตั้งครึ่งหม้อนายเชียนก็เลยบอกว่าพี่ไม่ใช่โจรน,นะผู้ชายคนนั้นก็บอกโจรบ้าอะไรละครมามือเปล่าเสื้อก็ไม่มีใส่โจรที่ไหนจะหล่อขนาดนี้วะผู้ชายคนนั้นพูดแล้วก็หัวเราะ แสงจันท์ในคืนวันพระสิบห้าค่ำมันสว่างสวัยทำให้เห็นใบหน้าผู้ชายคนนั้นว่าเป็นคนหน้าตาดีจริงๆผิวก็ขาวในเชียนก็เลยไปเปิดประตูให้เข้ามานั่งแมวก็จุดตะเกียงข้างตัวก็มีมีดอีโตวางไว้น่ะแบบเตรียมพร้อมเล่มหนึ่งในเชียนก็บอกว่าเออนั่งบนแคร่ก่อนนะแมวเอ็งไปจัดข้าวจัดน้ำมาให้พี่เขาหน่อย ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวข้านั่งกับพื้นก็ได้กางเกงข้าเปียกน้าในเชียนก็บอกว่านั่งให้สบายเถอะพี่ชายพื้นมันปูได้ฝากไม้ไผ่ไม่ต้องกลัวมันเปื้อนรอกเดี๋ยวมันก็แห้งผู้ชายคนนั้นก็ยิ้มให้อย่างอารมณ์ดีนั่งแมวเอาข้าวเอาแกงมาให้พร้อมน้ําอีกขันหนึ่งในเชียนก็บอกว่าฉันเพิ่งมาอยู่ที่เนี่ยมาเช่านาทำฉันฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ ว่าแต่พี่นะชื่ออะไรละ่ะแล้วบ้านอยู่มุมไหนผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าชื่อพลบ้านก็อยู่แถวนี้แหละแล้วนี่มาเช่านาหญ้ารกขนาดเนี้ยลำบากหน่อยแล้วนะไม่เป็นไรหรอกพี่พลเหนื่อยแค่ไหนฉันกับเมียก็จะทนที่บ้านฉันน้ำมันแห้งแล้งผิดกับที่นี่ต้นไม้ใบหญ้าเขียวหน้ามองในเชียนว่าอย่างนั้น ผู้ชายที่ว่าชื่อพลก็บอกว่าเออแกงอร่อยจริงๆเดี๋ยวข้าจะช่วยถอนหญ้าในนาเป็นการตอบแทนข้าวมื้อนี้นะนางแมวก็บอกไม่เป็นไรพี่ถ้าอยากจะกินแกงหอยอีกเมื่อไหร่ก็มาบอกนะจะงมหอยมาแกงให้กินอีกนะนายพลก็ว่าข้าไม่สั่งให้ใครทําบาปรอกพอดีวันเนี้ยข้าได้กลิ่นแกงอ่อมหอยก็เลยมาขอกินคําว่าบุญคุณเนี่ย กินข้าวของเขาแม้แต่เม็ดเดียวเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณในเชียนก็บอกไม่เป็นไรหรอกพี่ของแค่นี้ในพลยิ้มให้แล้วก็บอกว่าขอให้เจริญเจริญนะคนเราชีวิตมันสั้นควรจะทำความดีไว้มากๆบางคนอายุยืนโรคภัยไม่มีอันนี้ก็เป็นบุญของเขาบางคนอยู่นานเจ็บป่วยอดอดแอดแอดอตายก็ไม่ตาย เป็นก็ไม่เป็นอันนี้เป็นกรรมทั้งเก่าทั้งใหม่บางคนนะ่ตายโหงต้องเป็นผีเฝ้าหนองน้ำบางคนต้องอยู่ริมถนนหนทางที่ตายไม่ดีก็คือเวกรกรมเก่าที่ทำมาเกิดมาอายุสั้นตอบแทนคุณพ่อแม่ยังไม่เท่าไหร่ก็ตายบางคนนะ่อาจจะยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ซะด้วยซ้ำไอคนที่มันเป็นทรพี สู้แม่ดาพ่อฆ่าบุปการีทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องตกนรกอเวจีขุมที่ลึกที่สุดพี่น่ะชอบคนขยันคนดีอย่างเองสองคนนะขอบใจสำหรับข้ามื้อนี้เดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วเสร็จแล้วนายเชียนก็เดินมาส่งที่ประตูนังแมวก็เก็บสำรับว่าเช้าจะล้างนายเชียนก็รู้สึกแปลกใจว่าที่พื้นไม่มีรอยเปียก ทั้งที่เห็นว่ากังเกงในพลเนี่ยเปียกชุ่มก็ถามนางแมวบอกแมวเอ็งเช็ดพื้นตรงนี้แล้วเหรอนางแมวก็บอกยังเลยเพิ่งจะเก็บถ้วยชามในเชียงก็บอกว่าเออเข้านอนเธอะจะได้ตื่นแต่เช้าก่อนที่แดดมันจะแรงจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยตอนเกือบเกือบเที่ยงจะได้พักสักชั่วโมงสองชั่วโมงพอเช้านางแมวก็ลุกขึ้นนึ่งข้าวก็เอาถ้วยชามที่ในพลกินไว้จะไปล้าง นายเชียนก็กำลังจะตื่นตอนนั้นตีห้าครึ่งแล้วนางแมวตกใจเรียกนายเชียนไปดูพี่พี่ดูสิแกงยังเต็มชามอยู่เลยเหมือนกับยังไม่มีใครกินเลยแล้วก็ในชามอีกใบที่เขาเอาเปลือกหอยใส่ก็ไม่มีอะไรทั้งที่เมื่อคืนเราก็เห็นเขากินอย่างอริดอร่อยนี่ผีหลอกเราหรือเปล่าพี่ตายแล้วแล้วต่อไปจะอยู่กันยังไงอะนายเชียนก็รู้สึกขนลุกขึ้นมา ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราไปหาตากับยายกันดีกว่าพอจะออกจากบ้านเปิดประตูมองดูท้องนาข้างหน้าก็ต้องตกตะลึงปรากฏว่าหญ้าเนี่ยถูกถอนรากถอนโคนเป็นกองห่างๆกันอย่างเป็นระเบียบทั้งแปลงมันเป็นไปได้ยังไงสองผัวเมียทั้งตกใจทั้งดีใจก็รีบวิ่งไปบอกเล่าให้ตาไวยกับเยพาฟังทั้งคู่เนี่ยปล่อยหออกมาแล้วก็บอกว่า ไอ้พลเองตายไปตั้งสี่ปีเองยังเฝ้านาอยู่อีกเหรอในเชียนถึงได้รู้ว่าเป็นนายพลนายพลนี่ก็คือลูกของสองตายาย่ยาย่พาเล่าว่านายพลลูกชายนี่ระยะหลังเป็นลมชักบ่อยคืนนั้นฝนตกหนักจะไปดูน้ําในนาคงจะเกิดชักขึ้นมาล้มหน้าคว่ำอยู่ในนาที่มีน้ําขังอยู่เสร็จแล้วก็ตาย ตายอยู่ไม่ห่างจากกระท่อมที่สองผัวเมียอยู่ตาก็บอกว่ามันชอบกินแกงหอยขมไม่มีใครแกงไปทำบุญให้เออข้าละสงสารมันจริงจริงมันนิสัยดีนะรักพ่อรักแม่รักน้องแต่มันโชคร้ายมาป่วยเป็นลมชักแฟนมันก็เลิกคบมันทิ้งมันไปแต่งกับคนอื่นพวกเอ็งไม่ต้องกลัวมันรักมันเป็นคนดี พรุ่งนี้ข้าจะไปทำบุญให้มันเดี๋ยวสายๆจะไปซื้อขนมหวานซื้อหมูซื้อไก่บะแกงไปวัดในเชียนก็บอกว่าตายายฉันฝากเมียฉันด้วยนะทุกคนก็อึ้งมองหน้ากันในเชียนก็บอกว่าย่าก็ไม่ต้องถากถางแล้วอ่ะพี่พลก็มาถางให้แล้วเนี่ยฉันจะขอบวชให้พี่พลเขาสักสิบห้าวันจะอุทิศส่วนกุศลให้พี่เขาไปดีเดี๋ยวเราไป แต่งตัวไปซื้อเครื่องบวชกันยายพาก็ว่าเรื่องเงินเดี๋ยวข้าจ่ายเองนะขอบใจมากที่จะบวชให้ลูกข้าตตไวัยก็เห็นด้วยแต่ในเชียนก็บอกว่าเราออกกันคนละครึ่งดีกว่ายายจะได้บุญด้วยกันทั้งหมดก็ตกลงตามนั้นเย็นวันนั้นนางแมวก็แกงหอยขมตักใส่ชามวางบนใบตองวางห่างจากบ้านพร้อมข้าวเหนียวใส่กระติบน้อยน้ำอีกขันหนึ่ง แล้วก็เรียกนายพลมากินเป็นมื้อสุดท้ายนั่งแมวบอกว่าจะไม่ขอกินหอยตลอดชีวิตนายเชียนก็เห็นด้วยตกกลางคืนสองผัวเมียก็อดจะแอบดูไม่ได้ประมาณสองทุ่มก็เห็นนายพลมานั่งกินข้าวจริงๆตัวขาวเสื้อไม่ใส่คืนนี้เป็นคืนแรมหนึ่งค่ำจันกระจ่างเห็นได้ชัดสองผัวเมียก็รีบเข้ามุงคลุมโปงจนเหงือ่อท่วมตัว จนมีเสียงในพลพูดบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกข้ามาดีพอในเชียนบวชนางแมวก็มานอนกับยายพาจนในเชียนสึกออกมาถึงได้กลับกระท่อมก็หายกลัวทำมาหากินกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นสืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ